ใครกำลังอยากได้คอนโดใหม่ในทำเลบางปะกงใกล้ทางด่วน2เส้นทางตามการมาเลยค่ะวันนี้เราจะไปลอง living in กันที่โครงการ Espace Condo ในห้องแบบ1 bedroom ขนาดเริ่มต้น 28.64 ตารางเมตรจะน่าอยู่ขนาดไหนเนี่ยไปชมกันได้เลยฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกับการใน Living In ค่ะวันนี้นะคะการจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาลองอยู่ดูบรรยากาศกันที่คอนโดใหม่ใจกลางบางวัวค่ะอำเภอบางปะกงอยู่แถวๆบางนาตราดกิโลเมตรที่42ในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่โครงการ Espace Condo นั่นเองค่ะที่ Espace Condo นะคะสูง8ชั้นแบ่งเป็น2อาคารค่ะมีทั้งหมด426ยูนิตนะคะที่นี่นะคะตกแต่งออกแบบสไตล์โมเดิร์นทันสมัยดูดีไม่เหมือนใครในทำเลนี้แน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะเขาเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยเป็นหลักค่ะทุกห้องเนี่ยจะมีผนังเก็บเสียงอยู่กันได้สบายเลยค่ะนะคะมีห้องแบบ1 bedroom แล้วก็2 bedroom ค่ะมีห้องทั้งหมด4แบบนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ตั้งแต่ 28.64 ไปจนถึง 58.45 ตารางเมตรเลยค่ะห้องเนี่ยก็ถือว่ากว้างกำลังพอดีสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะจะอยู่1คนหรือ2คนแบบคู่รักหรือครอบครัวเล็กๆ3คนเนี่ยก็อยู่สบายเลยค่ะและห้องที่การจะมา living in วันนี้นะคะเป็นห้องแบบ1 bedroom ค่ะเป็นห้องเริ่มต้นของที่คอนโดนี้เลยค่ะขนาด 28.64 ตารางเมตรนะคะถ้าการมาอยู่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยตามการมาดูบรรยากาศกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องนอนค่ะคือบอกเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆได้มาลองนอนเนี่ยหลับสบายแน่นอนเพราะที่คอนโดนี้นะคะดีไซน์ให้ผนังทุกห้องในเก็บเสียงเพื่อความเป็นส่วนตัวของทุกคนค่ะและเตียงที่การนอนนะคะก็เป็นเตียงขนาด5ฟุตซึ่งทางคอนโดเนี่ยให้เตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามาค่ะเรียกได้ว่าเป็น fully fitted นะคะถ้าเราตกแต่งเพิ่มเติมเป็นสไตล์เราอีกหน่อยเนี่ยลากกระเป๋าก็เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะและอีกสิ่งนะคะที่การชอบนอกจากห้องเนี่ยที่กว้างกำลังพอดีก็คือหน้าต่างค่ะหน้าต่างบานใหญ่นะคะทำให้เปิดรับลมรับแสงเข้ามาทำให้ห้องเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูห้องอื่นๆนะคะขอการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวตามการเข้าไปดูกันที่ห้องน้ำเลยนะคะก็ขนาดกำลังพอดีไม่อึดอัดเลยค่ะมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้มาอย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะแล้วเขาก็แถมอ่างล้างหน้ากระจกเงาโถสุขภัณฑ์ชาวเวอร์แล้วก็ราวตากผ้ามาด้วยเรียกได้ว่าจัดมาให้แบบครบครันเลยค่ะเดี๋ยวการขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะการแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวตามกันไป living in กันต่อที่ห้องนั่งเล่นนะคะก็คือ living area ค่ะที่ถ้ากลับเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอ living area เป็นอย่างแรกเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางทีวีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการเนี่ยให้เรามาแบบ fully fitted เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราวางโซฟา 2-3 ที่นั่งหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะวางโต๊ะกลางตามสไตล์เราจัดไปได้เลยค่ะที่ living area นะคะถึงจะไม่ได้อยู่ติดกับหน้าต่างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรเลยค่ะเพราะห้องก็ยังปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะคะเพราะว่าที่คอนโดนี้นะคะเขากั้นห้องด้วยกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะซึ่งทำให้แสงจากกระจกใหญ่ในห้องนอนเนี่ยยังสามารถส่องมาได้จนถึง living area เลยค่ะถัดออกมานะคะก็จะมีมุมที่เราสามารถวางโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ได้นะคะซึ่งจะทำเป็นโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะทำงานเป็น2ฟังก์ชันได้เลยนะเนี่ยพูดถึงเรื่องกินแล้วอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าในห้องครัวของห้องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างและห้องครัวนะคะก็มีขนาดกำลังพอดีเลยค่ะสำหรับอยู่คนเดียวหรือ2คนก็คืออยู่ได้สบายสบายเลยค่ะและที่การชอบที่สุดนะคะคอนโดนี้นะให้เคาน์เตอร์ครัวมาแบบนี้เลยค่ะ
ตรงนี้นะคะก็ยังเป็นเคาน์เตอร์วางของได้อีกเพียบเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากติดตั้งเตาไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้ยังสามารถติดตั้งได้พร้อมกับฮูดดูดควันนะคะและข้างล่างนะคะก็จะมีช่องสำหรับวางไมโครเวฟค่ะถัดออกมานะคะก็จะมีมุมให้เราวางตู้เย็นได้แบบพอดีเลยค่ะแล้วก็ถัดไปจากครัวนะคะก็จะเจอกับระเบียงค่ะซึ่งถ้าใครนะคะจะทำอาหารที่มีกลิ่นหน่อยเนาะก็เปิดกระจกนะระบายอากาศได้เลยค่ะห้องตัวอย่างมาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าถ้า Espace Condo สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมี Facility อะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้างที่นี่นะคะเขาเน้นความเป็น private ซะส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตึกนะคะก็จะมี co-working space แล้วก็ lobby นะคะแยกใช้งานกันอย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะส่วนกลางนะคะก็จัดให้มาแบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือว่าส่วนกลางค่ะส่วนระบบความปลอดภัยที่นี่นะคะก็ปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะเพราะเป็นแบบ2ชั้นนะคะเข้าออกโครงการเนี่ยก็ใช้คีย์การ์ด access แล้วก็ลิฟต์ล็อกชั้นด้วยค่ะแถมยังมีพี่ๆรปภ.แล้วก็กล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะและที่ Espace Condo นะคะอยู่บนทำเลที่ดีเลยค่ะอยู่ใจกลางบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่บางนาตราดกิโลเมตรที่42ค่ะซึ่งเป็นเมืองใหม่นะคะที่กำลังมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะคอนโดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับถนนบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะใกล้ๆกับนิคมอุตสาหกรรมเบลโกค่ะเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้สะดวกเลยที่สำคัญเนี่ยคืออยู่ใกล้กับทางด่วนถึง2สายเลยค่ะทั้งทางด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย7จะเข้ากรุงเทพหรือจะไปชลบุรีก็ง่ายมากๆเลยค่ะรอบๆโครงการนะคะเป็นชุมชนเมืองที่มีความสะดวกครบเลยใกล้ๆกันเนี้ยมีทั้งท็อปส์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างโลตัสนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์11รองรับเรื่องสุขภาพของเราด้วยส่วนด้านการทำงานเนี่ยไม่ไกลกันจากคอนโดมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยค่ะจะไปทำงานหรือจะกลับบ้านก็สะดวกเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตกันได้เต็มที่เลยบ้างคะ Espace Condo ที่การมา Living In วันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะราคาเริ่มต้น 1,290,000 บาทซึ่งเซลล์แกลเลอรี่นะคะเขาก็เปิดทุกวันเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะการจะไป Living In ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมกดติดตาม Channel Home Buyers กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้การไปก่อนแล้วบ๊ายบาย